สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนชื่นชมความเป็นเอกภาพของนาโต้พร้อมยืนหยัดช่วยยูเครนสื่อนอกจับตาการเมืองไทยก่อนสภาโหวตนายกดอนเผยได้พบซูจีด้านโฆษกรัฐบาลเงาระบุคนเมียนมาไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจริงสมแดงยิงขีปนาวุธตอบโต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ประชุมนาโต้อีลอนมัสก์เปิดตัวบริษัทปัญญาประดิษฐ์ท้าชน ChatGPT ส่วนเสริมข่าวในวันนี้ตรวจสอบข่าวรัสเซียบิดเบือนความเห็นโฆษกความมั่นคงสหรัฐกรณีระเบิดลูกปลายจริงหรือไม่ก่อนส่งท้ายด้วยซีรีส์เรื่องไหนจะสัมปทานงานประกาศรางวัลเอมมี่ปีนี้ไปได้บ้างรอติดตามในข่าวสดสายตรงกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์การประชุมสุดยอดนาโต้นะคะที่สิ้นสุดในวันพุธตามเวลาสหรัฐนะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเป็นผู้แถลงสรุปการประชุมสุดยอดกลุ่มสมาชิกสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับโดยย้ำว่าความหนักแน่นของประเทศสมาชิกในการช่วยยูเครนยังไม่แผ่วลงและยังส่งสัญญาณเตือนถึงรัสเซียด้วยครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึง2ครั้งในสุนทรพจน์ที่กรุงวิลนิอุสประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเราจะไม่ไหวเองครับ We will not waver. We will not waver. I mean that. Our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes.ผู้นำสหรัฐบอกด้วยนะครับว่าพันธกิจของนาโต้เรื่องยูเครนจะไม่อ่อนแอลงและว่าเราจะยืนยันเพื่ออิสรภาพเสรีภาพของวันนี้พรุ่งนี้และตราบนานเท่านานครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนั้นทางไบเดนระบุว่าน่าเสียดายรัสเซียยังไม่แสดงความสนใจต่อผลลัพธ์ทางการทูตปูตินยังคงเชื่ออย่างผิดๆว่าเขาจะยืนหยัดเหนือยูเครนปูตินยังคงไม่เชื่อในพลังของเราเขายังคงสิ่งเดิมพันที่ผิดพลาดครับค่ะฝั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนะคะกล่าวว่าอาวุธที่เป็นระเบิดลูกปลายจากสหรัฐจะช่วยให้ยูเครนนั้นสามารถปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียค่ะแม้ว่าอาวุธดังกล่าวนั้นถูกปฏิเสธจากกว่า120ประเทศทั่วโลกเนื่องจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้บริสุทธิ์นะคะในบรรดาประเทศที่ไม่สนับสนุนระเบิดลูกปลายนะมีหลายประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้ด้วยไปฟังเสียงของเซเลนสกี้กันค่ะIt's very simple, you know, to criticize, for example, clusters of ammunition, which you made decision, difficult political decision, but it's...ทางผู้นำยูเครนบอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่จะวิจารณ์ระเบิดลูกปลายนะคะแล้วบอกว่าการตัดสินใจนี้ช่วยเรารักษาชีวิตของเราได้นะคะเซเลนสกี้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ระเบิดลูกปลายในสนามรบอยู่ในขณะนี้แล้วนะคะแล้วบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงวิจารณ์ของรัสเซียจากบางประเทศในกลุ่มพวกคุณเลยการประชุมกลุ่มนาโต้เวลา2วันที่จบลงในวันพุธนะคะกลุ่มความมั่นคงนี้รื้อฟื้นการสนับสนุนให้ยูเครนเป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพันธสัญญานี้รวมถึงเงื่อนเวลาอย่างเฉพาะเจาะจงโดยก่อนหน้านี้นะคะยูเครนก็ต้องการให้นาโต้ระบุตารางเวลาที่ชัดเจนในการได้เข้าเป็นสมาชิกนะคะแต่ว่าทางเยนสโตเทนเบิร์กค่ะเลขานาโต้บอกว่าวันนี้เราพบกันอย่างมีสถานะเท่าเทียมกันผมหวังว่าจะเห็นวันที่เราพบกันในฐานะประเทศพันธมิตรนะคะหากว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ในขณะที่ถูกรัสเซียรุกรานอยู่นะคะคุณนพรัตน์จะหมายความว่าได้เกิดความขัดแย้งโดยตรงระหว่างรัสเซียและนาโต้ตามมาตราที่5ของสนธิสัญญาความมั่นคงแอตแลนติกเหนือนะคะซึ่งในประเด็นนี้ทางรัฐบาลมอสโกก็ออกโรงตอบโต้นาโต้ในเรื่องนี้นะคะโดยระบุผ่านเทเลกราฟว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อโลกตะวันตกที่จะสังหารมากกว่าปกป้องและแม้ว่ายูเครนจะไม่สามารถเดินเรื่องเป็นสมาชิกนาโต้แบบเร่งด่วนได้แต่ว่ากลุ่มนาโต้มีการผ่อนผันกฎบางอย่างที่เรียกว่า Membership Action Plan นะคะที่จะต้องกำหนดเป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการทหารที่ปกติแล้วสมาชิกจะต้องทำตามเงื่อนไขนี้ก่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ได้ซึ่ง
ล่าสุดเนี่ยทำให้ทางผู้นำของยูเครนนะคะมีท่าทีประนีประนอมเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นและแสดงความขอบคุณที่ยูเครนนั้นได้รับการยกเว้นในเงื่อนไขที่เรียกว่า Membership Action Plan นะคะแล้วก็บอกว่ายูเครนจะดำเนินการปฏิรูปด้านต่างๆแม้ว่าต้องทำสงครามกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบอยู่ก็ตามในขณะที่กลุ่มประเทศ G7 นะคะประกาศความช่วยเหลือระยะยาวด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงต่อทางยูเครนนะคะผ่านการเจรจาทวิภาคีของคู่เจรจาแต่ละรายด้วยค่ะคุณนพรัตน์ค่ะครับเอาละค่ะมาต่อกันที่ต้องติดตามกันทุกสัปดาห์นะคะตรวจสอบข่าวจากทีมโพลิกราฟของ VOA นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องที่การที่สหรัฐประกาศพร้อมส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนเนี่ยนำมาซึ่งความกังวลและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายและคุณนพรัตน์มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะครับประเด็นนี้ก็เริ่มต้นต้องย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่สหรัฐประกาศว่าจะส่งระเบิดลูกปลายหรือระเบิดพวงให้กับยูเครนภายใต้งบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่า800ล้านดอลลาร์ที่กรุงวอชิงตันเพิ่งจัดสรรมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณนิติการค่ะโดยอาวุธประเภทดังกล่าวเนี่ยมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่2ทางก็คือทิ้งลงจากเครื่องบินก็ได้หรือยิงจากภาคพื้นดินก็ได้แล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเป้าหมายเป็นวงกว้างโดยแรงข่าวบอกว่ารุ่นที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในปลอกกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรนะครับทั้งนี้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงปี2008มีเนื้อหาที่ห้ามประเทศต่างๆที่ลงนามรับรองไม่ใช้วุฒินี้นะครับเนื่องจากโอกาสของความเสี่ยงที่จะเป็นภัยต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ได้พันธมิตรของสหรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวก็ออกมาแสดงความกังวลกันอย่างทั่วหน้านะครับขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและสื่อหัวก้าวหน้าบางแห่งก็ออกมาร่วมวิจารณ์ประเด็นนี้เช่นกันนะครับคุณนิติการรัสเซียเองก็ไม่น้อยหน้าครับที่ตัวเองไม่ได้ลงนามในสัญญานี้แต่ก็ออกมาแสดงท่าทีเกรี้ยวกราดต่อสหรัฐเช่นกันนะครับโดยล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐออกมาให้ความเห็นผ่านแพลตฟอร์ม Telegram มีคำพูดดังนี้นะครับเราจดจำคำแถลงของจอห์นเคอร์บี้ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเกี่ยวกับการจัดส่งระเบิดลูกปลายให้กับยูเครนแล้วโดยเจ้าหน้าที่วงเล็บว่าเคอร์บี้นะครับยอมรับโดยพฤติไหนว่าสหรัฐได้ก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกับยูเครนแล้วครับประเด็นนี้น่าสนใจแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทำไมรัสเซียถึงออกมากล่าวหาสหรัฐแบบนั้นได้ต้องบอกก่อนว่าจากการตรวจสอบของทางโพลิกราฟสิ่งที่ทางสถานทูตรัสเซียพูดเนี่ยเป็นความเท็จครับเพราะว่าเป็นการอ้างคำพูดของเคอร์บี้อย่างผิดๆที่ออกมาพูดแล้วก็นำคำพูดที่เขาบอกเคอร์บี้ไม่ได้พูดออกมาขยายแผนการข้อมูลเท็จของตนเองในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับยูเครนโดยสหรัฐนะครับโดยทางฝั่งเคอร์บี้เนี่ยมีการสัมภาษณ์ในรายการ This Week ทางสถานีข่าว ABC ไว้อันนี้โค้ดคำพูดมานะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเราต่างเห็นพ้องกันว่ามีพลเรือนถูกสังหารและจะถูกสังหารเพิ่มขึ้นด้วยน้ำมือของกองกำลังรัสเซียไม่ว่าจะด้วยระเบิดลูกปลายโดรนการโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือแม้แต่การโจมตีซึ่งหน้ามากกว่าที่จะได้รับบาดเจ็บจากการใช้ระเบิดลูกปลายที่ถูกยิงเข้าใส่ฐานทัพสหรัฐรัสเซียภายในอาณาเขตของยูเครนก็เป็นการบอกว่าที่จะส่งให้ไม่น่าทำร้ายพลเรือนมากเท่ากับสิ่งที่รัสเซียทำอยู่นะครับทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแล้วก็เจ้าที่อื่นในกรุงวอชิงตันก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าอาวุธต่างๆที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนนั่นน่ะมีอัตราของสิ่งที่เรียกว่าเป็นการระเบิดล่าช้าคือไม่ระเบิดตรงเวลาหรือไม่ระเบิดเลยเนี่ยต่ำมากเพนทากอนก็บอกด้วยว่าอาวุธที่ส่งไปให้ใหม่นั้นจะเปิดทางให้ยูเครนได้พุ่งเป้าไปที่ทหารและยุทโธปกรณ์ของรัสเซียที่ตั้งมั่นเป็นแนวกว้างเอาไว้ได้นะครับส่วนยูเครนนะครับหลายฝ่ายในยูเครนก็ออกมาแสดงความยินดีต่อข่าวนี้แต่ว่ามิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาวุโสของประธานาธิบดีวลอดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาโต้กลับคนที่วิจารณ์เรื่องนี้นะครับที่บอกว่าทำไมต้องหาขอยุทโธปกรณ์ต่างๆมาปกป้องตนเองเขาบอกต้องใช้สิเพื่อเอามาป้องกันตัวเองจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นสงครามและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดเหี้ยมโอเล็กซี่เรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนบอกด้วยนะครับว่ากองกำลังยูเครนจะไม่ใช้ระเบิดลูกปลายในพื้นที่เมืองต่างๆและจะใช้วุฒิดังกล่าวเพื่อฝ่าแนวป้องกันของศัตรูเท่านั้นครับค่ะมาที่2คำถามที่ดิฉันรวบตึงเลยนะคะภัยคุกคามต่อชีวิตของพลเรือนจากระเบิดลูกปลายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมีรายงานเกี่ยวกับประวัติการใช้ระเบิดลูกดังกล่าวเนี่ยของรัสเซียยังไงบ้างครับคือระเบิดลูกปลายเนี่ยก็คือมีระเบิดลูกเล็กภายในระเบิดลูกใหญ่ๆที่ออกแบบมาให้ระเบิดเมื่อถึงพื้นหรือไปสัมผัสกับสิ่งอื่นแต่ประเด็นคือบางทีระเบิดลูกเล็กพวกนี้มันไม่ระเบิดตามกับปกติหรือลูกใหญ่ก็ไม่ระเบิดตามปกติก็กลายเป็นภัยอย่างเช่นกรณีของสหรัฐเองเคยใช้ในสงครามเวียดนามทิ้งใส่กัมพูชาลาวเวียดนามแม้สงครามจะยุติไปเป็นหลายทศวรรษแล้วก็ยังมีผู้คนเสียชีวิตหรือกลายเป็นผู้พิการเพราะ
เศษซากระเบิดพวกนี้สหรัฐเคยใช้ระเบิดแบบเดียวกันในอัฟกานิสถานแล้วก็ที่อิรักด้วยนะครับก็เพราะเหตุผลนี้ทำให้มี123ประเทศและรัฐลงนามในรัฐสัญญาที่ว่าไปก่อนหน้านี้ห้ามใช้ห้ามพัฒนาห้ามผลิตห้ามจัดหาห้ามสั่งส่งสั่งสมห้ามเก็บรักษาหรือถ่ายโอนด้วยนะครับในส่วนของประวัติการใช้เองรัสเซียเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่อย่างน้อย2014ตอนที่รุกรานยูเครนแล้วแล้วก็ตอน2016เนี่ยเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาบอกว่านี่เป็นการใช้อาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำสงครามซึ่งรัสเซียเองนอกจากกรณียูเครนก็เคยใช้ในสงครามเชชเนียจอร์เจียซีเรียมาแล้วซึ่งโดยรวมนะครับมี Human Rights Watch ออกมาออกรายงานที่วันที่6กรกฎาคมปีนี้บอกว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดลูกปลายไปทั่วยูเครนฆ่าชีวิตผู้คนและทำให้คนบาดเจ็บมากมายแต่ก็บอกว่ายูเครนเองก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในรายงานของเราจะมีภาพข่าวของผู้ช่างภาพของ AP นะครับที่ชื่อเอฟเกนีมาโลเลต้าภาพของระเบิดลูกปลายมากมายกองเรียงรายอยู่ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการรัสเซียใช้ในการถล่มเมืองคาร์คิฟแล้วก็รายงาน Human Rights Watch ของเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วมีการระบุว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดลูกปลายโจมตีเข้าพื้นที่อย่างน้อย10เขตปกครองจากทั้งหมด24เขตปกครองของยูเครนนับตั้งแต่เริ่มทางสงครามเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับค่ะนั่นก็เป็นรายงานตรวจสอบข่าวนะคะจากทีมข่าวโพลิกราฟที่คุณนพรัตน์นำมาเสนอนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทยที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจนะคะขณะที่รัฐสภาไทยจะพิจารณาตัวแทนการเมืองที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งสสและสวก็มีกำหนดลงมติครั้งสำคัญในวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจสถานการณ์การเมืองกันอย่างคึกคักนะคะรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธเกี่ยวกับข่าวล่าสุดของการเดินเรื่องทางกฎหมาย2กรณีที่ท้าทายเส้นทางสู่ตำแหน่งนายกของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะโดยรอยเตอร์บอกว่าอย่างแรกก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องจากคำร้องที่ว่าแผนการปรับแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพิธาและพรรคก้าวไกลนั้นเปรียบได้กับความพยายามล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะและอีกเหตุการณ์ที่ท้าทายก็คือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ขอให้ศาลพิจารณาว่าพิธาขาดคุณสมบัติในการลงเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมโดยให้เหตุผลว่าเขามีหุ้นในบริษัทสื่อนะคะขณะเดียวกันบูมเบิร์กค่ะออกรายงานที่พาดหัวว่าพิธากำลังต่อสู้กับปัจจัยหลายด้านเมื่อกลุ่มผู้คุมอำนาจเก่าจะกำหนดผลโหวตและบอกว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่านักการเมืองหัวก้าวหน้ารายนี้กำลังเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่อยู่นอกเหนือการได้มาซึ่งเสียงอย่างเพียงพอจากวุฒิสภานะคะขณะที่ AP ค่ะระบุว่าชื่อของพิธายังคงสามารถถูกเสนอต่อที่สภาในวันพฤหัสบดีได้แต่การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งล่าสุดนั้นก็เพิ่มความไม่แน่นอนว่าเขาจะได้คะแนนเสียงเพียงพอในการลงมติที่จะเกิดขึ้นหรือไม่และถึงแม้จะตัดปัจจัยเหล่านี้ออกไปนะคะคุณนพรัตน์การเป็นนายกของไทยในตอนนี้ก็ถือว่าลำบากอยู่แล้วเพราะว่าความแตกแยกทางการเมืองในประเทศอันนี้เป็นทัศนะของทาง AP แล้วก็สื่อต่างชาติที่นำมาฝากกันค่ะครับจากที่ไทยนะครับขยับลงไปข้างบนของไทยที่เมียนมากันบ้าง AP รายงานนะครับว่าดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยเปิดเผยว่าตนได้พบกับองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาที่ถูกค้นอำนาจไปนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการพบขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่องซานซูจียังถูกควบคุมอยู่ในสถานที่ควบคุมตัวนะครับคุณนิติการทางรองนายกไทยนะครับกล่าวว่าอดีตผู้นำพลเรือนของเมียนมาผู้นี้แสดงความเปิดกว้างที่จะร่วมการเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการเมืองในเมียนมาด้วย AP รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติเพียงรายเดียวที่ได้เข้าพบนางองซานซูจีตั้งแต่เธอถูกควบคุมตัวหลังเกิดรัฐประหารที่เมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021นะครับเขาบอกด้วยว่าบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศชาติอื่นที่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะครับว่าองซานซูจีในวัย78ปีนี่ยังมีสุขภาพดีกล่าวด้วยว่าทั้งคู่ได้พูดคุยกันเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงในวันอาทิตย์นะครับแต่เนโฟนรัฐโฆษกรัฐบาลเงาเมียนมาที่เรียกตัวเองว่า National Unity Government หรือ NUG บอกกับ AP นะครับว่าคนในเมียนมาเองกังขานะครับว่าการพบกันระหว่างรัฐมนตรีดอนและนางองซานซูจีนี่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเขากล่าวด้วยว่าความพยายามของรัฐบาลทหารเมียนมาในตอนนี้ที่จะอาศัยการเป็นที่ยอมรับของนางองซานซูจีเพื่อผลทางการเมืองหรือทางใดทางหนึ่งเนี่ยแสดงเห็นว่า
ฝ่ายทหารเองก็ไม่สามารถรับมือกับวิกฤตของประเทศได้ดีอีกต่อไปด้วยนะครับค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเกาหลีเหนือนะคะยิงขีปนาวุธที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปไปเมื่อวันพุธนะคะซึ่งเดินทางไปได้ไกลราว74นาทีจากจุดปล่อยขีปนาวุธแล้วก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้าร่วมประชุมสุดยอดนาโต้อยู่นะคะโดยนักวิเคราะห์เชื่อค่ะว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นอาจเป็นการทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่โดยเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในชื่อฮวาซอง18นะคะหลังจากการทดสอบขีปนาวุธลักษณะดังกล่าวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนก่อนทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะตรวจสอบพบขีปนาวุธในช่วง10นาฬิกาของวันพุธนะคะและเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธที่เดินทางได้ยาวนานที่สุดออกจากชั้นบรรยากาศโลกด้วยวิถีบินสูงก่อนจะตกลงห่างจากกรุงเปียงยางไปทางตะวันออกในอีก74นาทีต่อมานะคะฝั่งรัฐบาลกรุงโตเกียวไม่เชื่อนะคะว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีสิ่งที่เรียกว่าดาวเทียมอยู่ด้วยและบอกว่าถ้าหากบินในวิถีโค้งโดยปกติแล้วตามทฤษฎีก็คือจะเดินทางไปถึงสหรัฐแล้วก็พื้นที่อื่นๆในโลกได้เลยนะคะคุณนพรัตน์ประเด็นการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็เป็นวาระหนึ่งค่ะที่ทางประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ยุนซุกยอได้หยิบยกขึ้นมาหารือในเวทีนาโต้ด้วยนะคะและเขากล่าวว่าขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์คือภัยคุกคามที่แท้จริงไม่เพียงแต่กับกรุงวิลนิอุสแต่ยังรวมถึงกรุงปารีสกรุงเบอร์ลินและกรุงลอนดอนพร้อมกับเรียกร้องให้นานาชาตินั้นร่วมมือกันมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของทางเกาหลีเหนือค่ะคุณนพรัตน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคุณนพรัตน์วันนี้นะคะเขียวยกแผงเลยค่ะดาวโจนส์บวก86จุดนะคะที่ 34,347 จุด S&P บวก33จุดที่ 4,472 จุด Nasdaq บวก158จุดที่ 13,919 จุดนะคะราคาทองคำบวก 1.37% ที่ 1,963 ดอลลาร์กับอีก60เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะไปที่ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ UN ออกมาพูดเรื่องหนี้สาธารณะใช่มั้ยคะใช่ครับทางสหประชาชาติออกโรงเตือนในวันพุธนะครับว่าเกือบ 40% ของประเทศกำลังพัฒนาอยู่ในภาวะหนี้วิกฤตนะครับขณะจังหวะที่ระดับหนี้สาธารณะทั่วโลกแต่ระดับสูงสุดทำสถิติ92ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่าประเทศกำลังพัฒนา59ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับระดับหนี้ต่อ GDP ที่ 60% หรือว่าสูงกว่านั้นนะครับคุณนิติการเพิ่มจาก 22% เมื่อปี2011ซึ่งเลขาธิการ UN อันโทนิโอกูเตเรสระบุว่าประเทศกำลังพัฒนามีระดับหนี้สาธารณะน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วก็จริงแต่กลับมีต้นทุนที่ต้องจ่ายชำระคืนในสัดส่วนที่สูงกว่าและบอกด้วยว่าโดยเฉลี่ยแล้วประเทศในแอฟริกาต้องชำระหนี้มากกว่าสหรัฐถึง4เท่าและมากกว่ากลุ่มประเทศร่ำรวยในยุโรปถึง8เท่าตัวด้วยครับค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับภาระหนี้ทั่วโลกไปที่เงินเฟ้อสหรัฐกันบ้างนะคุณนพรัตน์มีทิศทางที่อ่อนตัวลงมาบ้างแล้วนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐปรับขึ้น 3% ในเดือนมิถุนายนนะคะเป็นทิศทางที่อ่อนตัวที่สุดในรอบเกือบ2ปีโดยตัวเลขที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐนะคะบอกว่ามีเรื่องของราคาสินค้าบางกลุ่มอย่างรถมือ2น้ำมันเนื้อสัตว์และตั๋วเครื่องบินที่ปรับตัวลดลงในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็ถือว่าเข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2%ของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยนะคะคุณนพรัตน์แล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงจากระดับ 4% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคุณนพรัตน์จะเห็นว่าเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยพุ่งไประดับ 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็นทิศทางเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ40ปีก็เลยทำให้ทางเฟดเนี่ยต้องมีการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องตลอด16เดือนมานี้ก็กระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมของผู้บริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะทีนี้ที่ต้องจับตากันต่อคือบรรดานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาคาดการณ์กันค่ะว่าเฟดเนี่ยเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปลายเดือนนี้แต่ว่าตัวเลขของเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยเช่นกันค่ะครับเงินเฟ้อเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับในสายตาของคนบางคนเก่าคืออีลอนมัสก์นะครับหลังจากลุ้นมานานก็ได้เปิดตัวบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งใหม่ชื่อ XAI ในวันพุธนะครับแล้วก็เปิดตัวทีมงานวิศวกรที่ดึงตัวมาจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆมากมายเขาบอกว่าหมายมั่นปั้นมือจะผลักดันให้มันเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของ ChatGPT ด้วยนะครับตามรายงานของ Reuters โดยบริษัทสตาร์ทอัพ
AI แห่งใหม่นี้ภายใต้การดำเนินงานและบริหารโดยมัสซึ่งตอนนี้ก็เป็น CEO ของ Tesla แล้วก็ Twitter ก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนอาจจะแปลกใจเพราะก่อมากล่าวในหลายวาระว่าควรจะระงับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไปก่อนแล้วบอกว่าจำเป็นต้องมีมาตรการกำกับดูแล AI ด้วยแต่ว่ามัสทวิตข้อความออกมาในวันพุธนะครับว่าการประกาศตั้งบริษัท XAIเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงขณะที่เว็บไซต์ระบุว่าบริษัท XAI นะครับจะจัดงานเปิดตัวผ่าน Twitter Space ในวันที่14กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้ดูต่อไปว่าจะผลักดันได้มากแค่ไหนอย่างไรนะครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram Twitter YouTube และเรามี Spotifyให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America VOA Washington ไปที่เรื่องราวสิ่งแวดล้อมกันบ้างคุณนพรัตน์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลต่ออุณหภูมิและภาวะภัยแล้งแล้วก็เกิดผลต่อภาวะชุ่มชื้นทั่วโลกด้วยนะคะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่จะคืบคลานเข้ามาก็คือเอลนินโญตอนนี้หนักหน่วงทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็สหรัฐด้วยซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศบางคนคาดการณ์ว่าจะเกิดสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในเอเชียในขณะที่จะมีฝนตกชุกมากขึ้นในสหรัฐโดยการคาดการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับผลกระทบของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่าเอลนีโญซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญคือสภาพที่อุณหภูมิของพื้นผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางอุ่นขึ้นโดยเหตุการณ์นี้มักทำให้เกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งในแถบเอเชียและออสเตรเลียนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนตกหนักทางตอนใต้ของสหรัฐและทางตอนใต้ของอเมริกาใต้อีกด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวว่าเอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทำให้การผลิตข้าวสาลีในออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกลดลงและยังมีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันปาล์มและการปลูกข้าวในอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยด้วยค่ะคริสไฮด์นักอุตุนิยมวิทยาที่แม็กเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือภาวะแล้งในออสเตรเลียที่ยาวกว่าที่เคยและเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมเป็นอย่างเร็วขณะที่ภาพรวมของฤดูกาลในอินเดียก็แสดงให้เห็นว่าจะมีลมมรสุมอ่อนแรงกว่าปกติทั่วทั้งประเทศและจะปกคลุมไปจนถึงปากีสถานด้วยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการลดลงของการผลิตธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันในเอเชียที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาอาหารที่สูงขึ้นสำหรับประเทศที่เปราะบางที่สุดในโลกนะคะทั้งนี้ราคาข้าวสาลีเพิ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งส่วนราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองก็ลดลงมาตั้งแต่ปี2022ซึ่งเป็นช่วงที่สงครามรัสเซียยูเครนและโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุปทานของโลกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวกับรอยเตอร์ว่าฝนตามฤดูกาลที่เรียกว่ามรสุมที่เกิดขึ้นทั่วเอเชียใต้มีแนวโน้มที่จะล่าช้าไปบ้างในปีนี้โดยปรากฏการณ์เอลนีโญอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวและเมล็ดพืชน้ำมันอีกด้วยในขณะเดียวกันสภาพอากาศที่แห้งแล้งในสหรัฐและอาร์เจนตินาทำให้ผลผลิตข้าวสาลีและถั่วเหลืองลดลงในปีนี้แต่ฝนที่ตกหนักในช่วงที่2ของฤดูกาลก็อาจส่งผลดีต่อพืชผลแม้ผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยค่ะทั้งนี้นักอุตุนิยมวิทยามีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่เกี่ยวกับกรณีกระแสน้ำในมหาสมุทรจะเปลี่ยนแปลงเป็นเอลนีโญเร็วเพียงใดและเรื่องนี้จะส่งผลต่อสภาพอากาศของสหรัฐอย่างไรบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้น่าจะสิ้นสุดลงภายในช่วงระยะเวลาสำคัญของการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวทิ้งท้ายว่าเอลนีโญมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มความชื้นในดินในที่ราบของสหรัฐซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทอดยาวผ่านตอนกลางของประเทศและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาวที่ดีขึ้นมากในปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะมาส่งท้ายกันวันนี้แปะเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการทับซีรีส์จากค่าย HBO นำโดย Succession The White Lotus และ The Last of Us นะคะจับจองพื้นที่เข้าชิงไปถึง74สาขาในงานประกาศรางวัล Emmy Award ท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมนะในการประท้วงใหญ่ในวงการฮอลลีวูดปีนี้ที่ทำให้หลายคนมองว่านักแสดงจะไม่มางานนี้แต่จะไปลงถนนร่วมประท้วงกันแทนทีนี้ในการเผยผู้เข้าชิงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธเนี่ยซีรีส์ดราม่า Succession นะคะเข้าชิง27สาขานะคะซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมแล้วก็สาขานักแสดงชายนักแสดงหญิงแล้วก็นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมก็เข้าชิงเช่นกันอีกเรื่องเป็นหนังดัดแปลงจากวิดีโอเกม PlayStation The Last of Us นะคะซีรีส์ดราม่าหลังวันสิ้นโลกที่เชื้อรากลายพันธุ์ทำให้คนเป็นผีดิบเดินดินเข้าชิง24สาขานะคะรวมถึง2นักแสดงนำอย่างเบลล่าแรมซีและเพโดรพาสคาลก็เข้าชิงด้วยเช่นกันแล้วก็ซีรีส์ตลกร้ายที่คุณนพรัตน์ดู The White Lotus นะคะทริปสวรรค์ที่กลายเป็นเหตุฆาตกรรมสุดสยองเข้าชิง23สาขาโดยเฉพาะสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมเนี่ยคือแบบตัวเก่งเลยนะคะและอีกซีรีส์หนึ่งนะคะ Ted Lasso ค่ะครองฝั่งซีรีส์ตลกในเวทีนี้เข้าชิงถึง21สาขาด้วยการรวมทั้งซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมและนักแสดงชายยอดเยี่ยมด้วยแต่ที่ต้องลุ้นกันต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ลุ้นรางวัลอย่างเดียวนะคุณนพรัตน์เพราะว่าเขาจะประกาศรางวัลกันที่วันที่18กันยายนแต่ว่าประเด็นเรื่องการประท้วงเรียกร้องค่าตอบแทนของนักเขียนในฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1960เนี่ยจุดกระแสให้บรรดานักแสดงเนี่ยอาจจะไปร่วมลงถนนแล้วก็ไม่มางานประกาศรางวัลกันซะได้นะคะก็เลยบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคุณนพรัตน์ว่าเขาอาจจะเลื่อนงานประกาศรางวัลก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยยืดเยื้อไปอีกนะมันจะยืดเยื้อในขนาดนั้นเพราะนี่เดือนแค่กรกฎาคมงานกันยายนแล้วก็เขาทวงมาหลายเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะมีการหาข้อยุติในข้อขัดแย้งที่ว่านักเขียนก็ควรได้รับการค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อที่มีซีรีส์เข้าชิงมากมายขนาดนี้นะครับใช่ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันผมนพราชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจิรัตน์สวัสดีค่ะคุณนีที่การคุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องน่าสนใจนักเขียนที่ประท้วงค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนักเขียนหมายถึงผู้ประพันธ์บทละครเหรอคะไม่ใช่ครับเป็นผู้เขียนบทเลยครับบทที่เอาไปผลิตต่อไม่ใช่เป็นต้นไม่ใช่ตัวต้นแบบครับเพราะว่าอย่างที่นี่เวลาทำซีรีส์หรืออะไรเนี่ยก็จะต้องมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเขียนบทละครให้เป็นตัวนำแล้วก็มีคนแบบเป็นทีมซึ่งถ้าเราเคยเห็นแบบภาพหลังเบื้องหลังการถ่ายทำก็จะแบบเขาจะมีการแบบเขียนบทขึ้นมาแล้วก็มานั่งอ่านพร้อมกันต้นสัปดาห์ว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กแก้ก็ต้องหลายคนแก้เสร็จปุ๊บค่อยไปอัดแล้วก็ออกฉายอะไรอย่างเงี้ยที่คุณนพรัตน์คือเหมือนไปซ้อมคิวมาแล้วน่าจะเกมออฟโธรนส์ใช่คุณนพรัตน์ที่ไปเคยอาจจะอยากหางานทำแถวนั้นประมาณนั้นค่ะแต่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีใครสนใจเสียงของคนเขียนบทเลยเหรอคะก็เท่าที่ดูมันดูยืดเยื้อนานกว่าที่ตอนแรกที่มีข่าวออกมานะครับผมก็เห็น IG ของดาราฮอลลีวูดหลายคนนะครับไปยืนถือป้ายประท้วงตามไปด้วยเรียกร้องให้ทางบรรดาค่ายหนังค่ายทีวีทั้งหลายเนี่ยปรับค่าตอบแทนขึ้นดูเหมือนยังไม่สำเร็จมันถึงกลายเป็นประเด็นข่าวว่ากันยายนนี้งานเอมมี่จะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนเพราะว่าแม้กระทั่งงานประกาศรางวัลก็ต้องมีคนเขียนบทนะฮะเพราะว่าทุกคนที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเองทุกคำที่เขาพูดดูฉลาดฉลาดดูตลกก็มีคนเขียนให้ทั้งนั้นถ้าไม่มีคนเขียนมันก็จัดงานไม่ได้มันแค่ประกาศความบันเทิงที่แท้จริงไม่เกิดขึ้นคนที่อยู่เบื้องหลังกลับไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพียงพอนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงขึ้นและแน่นอนว่าการผลิตภาพยนตร์ต่างๆในอนาคตเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยไม่เว้นแม้แต่ซีรีส์ซึ่งเราก็ทราบดีกันว่าฮอลลีวูดเนี่ยก็คือเป็นดินแดนที่ผลิตสิ่งบันเทิงเหล่านี้ออกมาด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มีการผลักดันตั้งแต่ต้นทางอย่างฮอลลีวูดเนี่ยแล้วประเทศอื่นๆที่มองอเมริกาเป็นต้นแบบในด้านบันเทิงเนี่ยก็ต้องมาคบคิดคบแก้กันต่อค่ะ
แหมพูดแล้วนี่น่าให้ไปยกป้าอยู่แถวหน้าเลยนะคะเนี่ยอยู่คนละฝั่งฝั่งฟ้าฟ้านะฮะห่างกันประมาณ 5-6 ชั่วโมงฮะยกป้ายแบบเวอร์ชวลได้ไหมแบบว่ายกป้ายทิปอยู่ที่นี่เขามีแฮชแท็กให้นะฮะก็ไปเคลื่อนไหวกันได้บางคนเขาก็เขียนกันค่ะส่วนแชท GPT มีคู่แข่งแล้วใช่ไหมคะเตรียมตัวมีแล้วฮะเตรียมตัวมีใช่ไหมแชท GPT เนี่ยดิฉันเคยเอามาทำแบบทดสอบที่ทำขึ้นมาเองนี่ตอบผิดเพียบเลยนะคะไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันมีคำอธิบายเหตุผลหลักการที่แปลกอ่ะเหมือนเข้ามาจากไหนก็ไม่ทราบแต่ตอบผิดเพียบเลยก็เอาไว้ฟังเอาไว้ดูเพื่อที่จะเลือกใช้กันแล้วกันนะคะผมไม่ทราบเป็นเพราะภาษาเรื่องภาษาหรือเปล่าแต่ว่าเราเคยแย่เล่นนะฮะ